สวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำพริกอองฟองชาแนลค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุที่ทำไมถึงไม่ผ่านตม.เกาหลีนะคะและมีหลายคนนะคะยังสอบถามกันเข้ามาว่าเดินทางเข้ามาที่ประเทศเกาหลีแล้วโดนจับกลับนะคะจะสามารถเดินทางกลับเข้ามาได้อีกหรือไม่นะคะเหตุผลอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เราติดอยู่ที่ตม.ได้บ้างเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะและแก้ปัญหานี้ได้ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางมาฟังกันเลยค่ะข้อ1 นะคะเอกสารไม่ครบหรือเข้าข่ายต้องสงสัยเริ่มกันที่ตั้งแต่รูปบนพาสปอร์ตของเราเลยค่ะที่ไม่ตรงนะคะกับใบหน้าปัจจุบันซึ่งทำให้เรานะคะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้ว่ามีอะไรปิดบังหรือแอบแฝงเอาไว้อยู่หรือเปล่านะคะเช่นเรื่องชื่อนามสกุลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะหรือซ้ำกับผู้ที่มีประวัติการไม่ผ่านตม.เกาหลีมาก่อนนะคะไม่มีใบรับรองอาชีพซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกลุ่มอาชีพค้าขายฟรีแลนซ์นะคะหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเพราะนะคะความเสี่ยงที่เกิดจากสาเหตุต่างๆรวมถึงจำนวนของคนไทยนะคะที่ลักลอบเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายในแต่ละปีที่มีแนวโน้มนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้นะคะในปี2020นี้ตม.นะคะเกาหลีเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดเข้ามาใช้ในการตรวจสอบและคัดกรองนะคะนักท่องเที่ยวมากขึ้นอีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะใครที่เคยติดตม.เกาหลีโดนจับนะคะหรืออยู่เกินเวลาที่วีซ่ากำหนดมาแล้วจะไม่ได้รับโอกาสให้ผ่านตม.อีกนะคะในอดีตนะคะสามารถให้แฟนที่เป็นคนเกาหลียืนยันสถานะได้เริ่มตั้งแต่ปี2020นะคะจะต้องมีวีซ่าแต่งงานในการยืนยันเท่านั้นและในกรณีนะคะที่มีวีซ่าแต่งงานยืนยันแต่บินเข้าออกประเทศบ่อยกว่าปกติก็มีโอกาสที่จะโดนตรวจสอบนะคะและมีสิทธิ์ไม่ผ่านตม.เกาหลีได้ด้วยเช่นกันค่ะในกรณีนะคะที่เอกสารมีปัญหาเช่นไม่ได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินขากลับแผนการท่องเที่ยวไม่ชัดเจนโรงแรมถูกยกเลิกการจองจะมีโอกาสที่ตม.ไม่อนุญาตให้ผ่านด่านเข้าเมืองค่ะหากมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับคนที่เคยลักลอบเข้าประเทศนะคะเกาหลีแบบผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนามสกุลที่เหมือนกันหรือนะคะเคยจองตั๋วมาพร้อมกันแล้วไม่ได้กลับประเทศไปด้วยกันนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะไม่ผ่านตม.ในรอบถัดไปค่ะมีการพิจารณานะคะการนำระบบ ETA หรือที่เรารู้จักกันดีนะคะมาใช้ในอนาคตนะคะซึ่งเป็นการยื่นคำร้องขอเข้าประเทศหากไม่ได้รับการอนุมัตินะคะก็จะไม่สามารถเช็คอินผ่านเข้าไปยังประเทศเกาหลีได้ค่ะนอกจากทางฝั่งประเทศเกาหลีที่ออกมาตรการนะคะป้องกันเพิ่มเติมแล้วทางประเทศไทยเราเองนะคะก็เพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการขอวีซ่าถ้าหากมีประวัติใดๆที่ประเทศเกาหลีการขอทำพาสปอร์ตใหม่จะต้องโดนตรวจสอบมากขึ้นค่ะทั้งจากการสอบถามข้อมูลการตรวจสอบจำนวนเงินและการตรวจสอบที่สนามบินค่ะในเรื่องนะคะของการถูกขึ้นแบล็คลิสต์เข้าประเทศเกาหลีสำหรับใครนะคะที่อยากจะเช็คแบ็คลิสต์นะคะให้เตรียมพาสปอร์ตให้พร้อมแล้วโทรไปเช็คแบ็คลิสต์นะคะได้ตรงที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาท่าอากาศยานอินชอนนะคะโทรได้ที่เบอร์032-740-7391-2นะคะซึ่งนั่นหมายความว่าท่านนะคะต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะได้หรือว่าพูดเกาหลีได้ค่ะและนะคะต้องตรวจเช็คแบ็คลิสต์นะคะที่สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยด้วยตัวเองโดยนะคะเดินทางไปที่สถานทูตเกาหลีนะคะประจำประเทศไทยหมายเหตุนะคะสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยนะคะจะรับตรวจสอบแบ็คลิสต์เฉพาะวันศุกร์เท่านั้นนะคะก่อนจะดำเนินการใดๆนะคะย่อมเป็นการดีเพื่อเป็นข้อมูลนะคะในการตัดสินใจควรตรวจสอบแบ็คลิสต์ก่อนนะคะซึ่งทั้งนี้ตัวเราเองนะคะทราบดีที่สุดว่าจะกลับเข้าไปได้อีกหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามในแต่ละสถานการณ์ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตม.ที่ตรวจคนเข้าเมืองณขณะนั้นด้วยค่ะว่าจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าก็ต้องวัดดวงหรือเตรียมตัวนะคะตอบคำถามกันให้ดีๆนะคะทั้งนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลีด้วยค่ะข้อที่2นะคะปัญหาเรื่องภาษาแน่นอนค่ะว่าถ้าหากไม่ชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเลยอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะจากการสื่อสารได้ง่ายๆค่ะเพราะนะคะพนักงานอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังอธิบายได้นั่นเองค่ะข้อ3นะคะปัญหาเรื่องพฤติกรรม
พฤติกรรมนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตม.นะคะพิจารณางดเว้นการผ่านเข้าเมืองเพราะหลายคนนะคะมีพฤติกรรมนะคะและการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมหรือดูแล้วรู้เลยว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อท่องเที่ยวนะคะในประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ตั้งใจลักลอบเข้ามาทำงานค่ะด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวนั่นเองข้อ4นะคะระยะเวลาเดินทางนานผิดปกตินะคะสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาประเทศด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวนะคะแล้วอยู่เต็มจำนวนวันที่วีซ่ากำหนดนั่นก็คือ90วันหากไม่มีเหตุผลที่เพียงพอหรือมีแผนการเดินทางที่ชัดเจนนะคะอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดตม.เกาหลีนั่นเองค่ะหรือนะคะถูกส่งตัวกลับได้ง่ายๆเลยค่ะข้อที่5นะคะวิธีการเตรียมตัวนะคะให้ผ่านตม.เกาหลีจะเห็นว่าตม.เกาหลีนั้นตรวจเข้มมากแค่ไหนแต่ถ้าหากเราบริสุทธิ์ใจในการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวนะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่อย่างใดค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะเสริมความมั่นใจให้ทริปนะคะการเดินทางในครั้งนี้อยู่รอดปลอดภัยไม่ติดตม.มากขึ้นก็ขอให้ลองหยิบเทคนิคการเตรียมตัวนะคะผ่านตม.เกาหลีเหล่านี้ไปใช้รับรองได้เลยค่ะว่าช่วยทำให้สบายใจนะคะและสร้างความมั่นใจให้ตลอดการเดินทางได้แน่นอนค่ะได้แก่นะคะการเตรียมเอกสารที่สำคัญให้ครบนะคะเพื่อยื่นตอนผ่านตม.เกาหลีเรื่องเอกสารถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะในการเดินทางไปต่างประเทศเพราะเอกสารเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางนะคะที่จะทำให้การเดินทางเข้าประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในแต่ละประเทศก็อาจจะมีรูปแบบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมไปนะคะแตกต่างกันแต่สำหรับประเทศเกาหลีนั้นจะมีเอกสารสำคัญที่ลืมไม่ได้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันมีดังนี้ค่ะการที่เรานะคะจะผ่านตม.เกาหลีได้แบบสบายๆนะคะควรที่จะจองตั๋วเครื่องบินเอาไว้ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าการมาเที่ยวในครั้งนี้ของคุณมีแผนที่จะบินกลับประเทศอย่างแน่นอนตม.เกาหลีให้ความสำคัญในเรื่องแผนการท่องเที่ยวพอสมควรค่ะคุณจึงควรนะคะที่จะทำแผนการท่องเที่ยวให้ละเอียดนะคะโดยระบุทั้งวันเวลาสถานที่และวิธีการเดินทางที่ใช้และปริ้นนะคะพกติดตัวมาด้วยนะคะเพราะในบางครั้งคำถามจากเจ้าหน้าที่ก็เป็นเรื่องแผนการเดินทางที่คุณจะไปแทบทั้งนั้นค่ะการที่เรานะคะพกแผนเหล่านี้มานะคะจึงเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจได้อีกทางหนึ่งค่ะใครนะคะที่อยู่ในวัยทำงานเอกสารรับรองจากที่ทำงานนะคะก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณนะคะผ่านตม.เกาหลีไปได้อย่างสบายใจหรือถ้าใครนะคะไม่มีเป็นหนังสือรับรองก็อาจจะใช้นามบัตรหรือบัตรพนักงานแทนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหากเรานะคะมีเอกสารที่จะช่วยยืนยันนะคะการเข้าพักที่สามารถนะคะตรวจสอบได้แนบมาด้วยก็จะช่วยทำให้ตม.เกาหลีนะคะแน่ใจได้ว่าสามารถนะคะตามหาตัวได้หากเกิดปัญหารวมถึงยังเป็นประโยชน์นะคะเวลากรอกบัตรผ่านตม.ได้อีกด้วยถ้าหากพาสปอร์ตเป็นเล่มใหม่แนะนำให้พกเล่มเก่าติดตัวไปด้วยนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยด้านความน่าเชื่อถือหรือถ้าในกรณีนะคะที่เพิ่งเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกก็ต้องเตรียมนะคะเอกสารอื่นๆในข้างต้นที่จะช่วยยืนยันตัวตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะนอกจากเอกสารสำคัญเหล่านี้แล้วนะคะอาจจะมีเอกสารอื่นๆที่คุณนะคะควรจะเตรียมไปเพิ่มด้วยเช่นเอกสารทางราชการหากคุณทำอาชีพด้านราชการนะคะหลักฐานทางการเงินรวมไปถึงการซื้อประกันนะคะการเดินทางเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินและการเจ็บป่วยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะไม่ว่าเรานะคะจะบินเข้าประเทศเกาหลีในไฟนะคะที่ดึกขนาดไหนก็ควรจะแต่งตัวให้เหมาะสมและถูกกาลเทศะนะคะรวมถึงฤดูกาลเข้าไว้ไม่ควรนะคะใส่ชุดนอนสายเดี่ยวกางเกงยีนขาดกางเกงขาสั้นเหมือนอยู่บ้านนะคะหรือเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีแฟชั่นมากจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะเป็นเป้าสายตาที่ทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกสะดุดตานะคะสะดุดใจและเรียกไปตรวจสอบและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับการจัดกระเป๋าเดินทางก็สำคัญนะคะเพราะถ้าหากคุณนะคะไปไม่กี่วันแล้วเลือกใช้กระเป๋าใบใหญ่จนเกินไปก็อาจจะเป็นที่สะดุดตาและทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยมากขึ้นได้ค่ะดังนั้นนะคะจึงควรเตรียมขนาดสัมภาระให้พอเหมาะกับจำนวนวันที่จะไปก็จะช่วยทำให้การผ่านตม.เกาหลีนะคะเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นค่ะ
ใบผ่านตม.นะคะเราควรที่จะกรอกให้เสร็จนะคะและตรวจสอบความเรียบร้อยตั้งแต่อยู่บนเครื่องนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากความเร่งรีบและยังช่วยรักษานะคะความปลอดภัยจากการถูกหลอกถามข้อมูลหรือคัดลอกข้อมูลจากคนอื่นได้ด้วยอีกทางนึงค่ะและสุดท้ายในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบนะคะข้อมูลหากเกิดการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นคุณควรที่จะตอบคำถามด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจนะคะและฉะฉานอย่าประมาทมากจนเกินไปค่ะเพราะนะคะจะทำให้ผิดสังเกตนอกจากนี้ควรตอบทุกอย่างด้วยความจริงซึ่งก็ต้องตรงนะคะกับข้อมูลเอกสารที่เตรียมมาทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องและความบริสุทธิ์ใจในฐานะนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะคะสรุปเคล็ดลับผ่านตม.เกาหลีและทั้งหมดนี้คือข้อมูลและวิธีการเตรียมตัวนะคะทั้งหมดที่คุณควรรู้ก่อนจะเดินทางไปเกาหลีนะคะถ้าหากคุณไม่ฝ่าฝืนกฎใดๆและสามารถทำตามคำแนะนำเหล่านี้ได้รับรองได้เลยค่ะว่าขั้นตอนการผ่านตม.เกาหลีจะไม่ใช่เรื่องฝันร้ายหรือประสบการณ์ที่ไม่น่าจดจำอย่างแน่นอนค่ะตั๋วเครื่องบินไปกลับแผนการท่องเที่ยวและการเดินทางหลักฐานการทำงานเอกสารที่พักในเกาหลีพาสปอร์ตการแต่งกายที่พร้อมสำหรับการเดินทางกระเป๋าเดินทางที่เหมาะสมเขียนใบผ่านตม.ตั้งแต่อยู่บนเครื่องและตอบคำถามให้ฉะฉานและมั่นใจค่ะรับรองว่าผ่านตม.ได้อย่างง่ายดายและสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆเลยค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนจะมาพร้อมกับเสียงจั๊กจั่นนะคะเพราะที่เกาหลีนะคะช่วงนี้เป็นหน้าจั๊กจั่นเป็นหน้าร้อนนะคะเป็นหน้าของเขาเลยเสียงเขาจะร้องดังก้องกังวานแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะก็ถือได้ว่าคลิปนี้เสียงประกอบคลิปก็เป็นเสียงจั๊กจั่นละกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้ำพริกอองฟองกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย